สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ผมอยากจะเก็บตังค์อยากจะออมเงินนะครับก็เลยมาเปิดพี่ Google ดูนะครับว่ามันมีวิธีเก็บเงินแปลกๆแนวเด็ดๆกี่วิธีนะครับก็เลยลองเสิร์ชดูนะครับก็ได้มาหลายวิธีอยู่นะครับก็เลยจะมาบอกแชร์ต่อกันนะครับอันนี้ผมเห็นแชร์กันเยอะมากเลยครับช่วงเดือนที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่าออมง่ายๆให้ได้เงิน17,000 ถึง 70,000 บาทภายใน1 ปีผมก็เลยมาอ่านดูอ๋อเขาก็คือจะเก็บตังค์วันละ1 บาทวันแรก1 บาทวันที่2 2 บาทวันที่3 3 บาทไล่ไปจนถึงวันสุดท้ายของปีก็คือวันที่365 บาทเอ้ยก็คือวันที่365ก็คือเก็บ365 บาทโอ้โหคุณพระอีวันที่1 ถึง 100เนี่ยมันก็ยังพอไหวนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะสิอันนี้ยากแหละแต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเก็บได้ตามเป้าก็คือจะได้เงินประมาณ66,795 บาทป๊าดเยอะแท้แต่ว่ามีอีกสูตรนึงถ้าสมมุติว่าเก็บไม่ได้จริงๆเขาก็ให้รีสตาร์ทใหม่ก็คือนับแค่100วันพอวันที่101ก็ให้เริ่ม1บาทใหม่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็คำนวณแล้วว่าจะได้เงินประมาณ17,000ผมเลือกอันหลังดีกว่านะครับเพราะว่าอันแรกไม่ไหวจริงๆนะครับวิธีแรกนะฮะเดี๋ยวลองไปดูวิธีอื่นนะครับส่วนวิธีทั้งหลายเนี่ยผมเสิร์ชดูแล้วผมต้องขออนุญาตเจ้าของด้วยนะครับว่าเจ้าของคอนเทนต์เนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่าของต้นฉบับของใครเพราะไปเสิร์ชดูมันจะเหมือนกันกับทุกๆเว็บเลยนะครับขออนุญาตเจ้าของต้นฉบับที่แท้จริงด้วยนะครับต่อไป7วิธีออมเงินสุดแปลกที่คุณค่าไม่ถึงเก็บแบงค์50อันนี้ง่ายเขาแชร์กันนะครับไม่ใช่เลยเก็บไว้1ปีก็ว่าไปนะครับวิธีที่2เก็บข้าวกระปุกเท่ากับข้าวกลางวันทุกมื้อก็คือสมมติกินข้าวกลางวัน60บาทก็หยอดใส่กระปุก60บาททุกวันกินเท่าไหร่ก็หยอดเท่านั้นนะครับใช้ได้แต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้ไม่รวมกับเงินเก็บอยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นเงินเสริมให้มันเยอะขึ้นก็โอเคต่อไปวิธีที่3เก็บแบงค์ใหม่กดแบงค์ใหม่มาก็ไม่ใช้เก็บไว้แล้วก็ปีนึงก็มาดูว่าได้เท่าไหร่น่าสนใจต่อไปแบ่งเงินใส่ถุงวิธีนี้วิธีที่4ผมก็ทำอยู่นะครับผมก็หยอดแบ่งเงินเนี่ยใส่ถุงใช้วันละ200ทุกวันนะครับเหลือก็มาหยอดใส่กระปุกอันนี้ผมว่าผมทำได้ง่ายสุดวิธีที่5นะครับแยกกระปุกก็คือแบ่งเลยกระปุกนี้จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็เที่ยวไหนก็หยอดกระปุกนั้นนะครับเงินในกระปุกจะเอาไปทำอะไรก็แยกให้ชัดเจนแล้วก็หยอดอันนี้ก็จัดระเบียบดีต่อไปนะครับวิธีที่6เก็บเหรียญมีเศษเหรียญอะไรก็ไม่ใช้เลยนะครับเก็บหยอดไว้แล้วก็มาดูอีกทีว่าปีหนึ่งมีเท่าไหร่ใช้ได้นะครับสุดท้ายแล้วนี่นะวิธีที่7หักเศษเงินเดือนสมมติว่าเงินเดือนมันมีเศษ560ก็เอา560เนี่ยเก็บไว้ถ้าใช้19,000สมมติมีเศษ500มีเศษ600ก็เก็บไว้ประมาณนั้นครับและนี่ก็เป็นวิธีที่ผมสรุปมาให้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเก็บเงินเป็นเรื่องดีนะครับเอาเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ